เรื่องเล่าชี้ทางให้ชีวิตจะเล่าให้คุณฟังคอเคบูกายเขียนเพ็ญพิสารศิวรนาถแปลบทที่3เต้านมหรือน้ำนมคอเคไม่ได้เล่านิทานในการรักษาทุกครั้งแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดผมจึงจำเรื่องราวได้เกือบทั้งหมดที่เขาเล่าให้ฟังตลอด1 ปีครึ่งที่เข้ารับการบำบัดอาจจะจริงที่ว่าวิธีนี้ดีที่สุดในการเรียนรู้ผมจำได้วันหนึ่งผมบอกเขาว่าผมรู้สึกว่าตัวเองต้องพึ่งพาเขามากเหลือเกินผมเล่าให้ฟังว่าสิ่งนี้ทำให้ผมรำคาญใจมากแค่ไหนแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่อาจเพิกเฉยสิ่งที่ได้รับจากเขาในแต่ละครั้งผมรู้สึกราวกับว่าความชื่นชมและความรักที่มีต่อคอเคนั้นทำให้ผมเฝ้าสังเกตสายตาของเขามากไปและทำให้ผมติดการบำบัดมากเกินไปด้วยเธอกระหายใครรู้ใครเติบโตใครรู้จักใครบินอาจเป็นได้ที่วันนี้ฉันเป็นเต้านมให้น้ำที่ให้น้ำนมที่บรรเทาความหิวกระหายของเธอฉันคิดว่าช่างดีจริงที่วันนี้เธอรักเต้านมเต้านี้แต่อย่าลืมว่าไม่ใช่เต้านมหรอกที่เลี้ยงเธอน้ำนมต่างหากเล่า